สำหรับใครที่กำลังกังวลกับอาการหลงลืมหรือพบว่ามีบางท่านในครอบครัวเริ่มบ่นว่าหลงลืมง่ายจำอะไรก็ไม่ค่อยได้นึกคิดอะไรแต่ละอย่างก็ต้องใช้เวลานึกนานกว่าจะคิดออกวันนี้นักกายภาพบำบัดเลยอยากจะมาขอแชร์เทคนิคดีๆเอาไว้ฝึกกระตุ้นสมองค่ะเรียกว่า Brain Activation Exercise ซึ่งการออกกำลังบริหารสมองนี้ก็จะช่วยกระตุ้นเซลล์ประสาทสมองให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีอยู่3ท่าง่ายๆสามารถใช้ฝึกได้ทุกที่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฝึกพร้อมกันนะคะเริ่มต้นท่าแรกเรียกว่าท่ายกแขนยกขาค่ะเราจะเริ่มต้นจากมือสองข้างไขว้กันแล้ววางไว้บนหน้าขานะคะจากนั้นยกแขนขวาขึ้นพร้อมเหยียดขาซ้ายขึ้นสายตามองตามมือค่ะทำไปช้าๆก่อนนะคะแล้วก็สลับเป็นยกแขนซ้ายเหยียดขาขวาสลับกันไปมาค่ะแบบนี้นะคะเริ่มต้นช้าๆก่อนทำสลับไปมา10ครั้งให้ดีนะคะฝึกซ้ำๆวันละ2เซต20ครั้งค่ะท่าที่2ค่ะเรียกว่าท่ากางแขนกางขาเราจะเริ่มต้นจากเหยียดแขนสองข้างมาทางด้านหน้านะคะแล้วก็กางแขนขวาออกไปพร้อมกางขาซ้ายแบบนี้ค่ะและดึงกลับมาสลับกางแขนซ้ายและกางขาขวาช้าๆนะคะทำท่าให้ถูกต้องทำแบบนี้สลับกันไปสลับกันมา10ครั้งถ้าเมื่อทำคล่องแล้วเราก็จะเริ่มเป็น2เซต20ครั้งต่อวันค่ะมาถึงท่าที่3ท่าสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะเรียกว่าท่าหมุนแขนสลับกันไปมาค่ะเริ่มต้นจากชูแขนมาทางด้านหน้าทั้งสองข้างแขนข้างนึงยกขึ้นด้านบนหมุนไปข้างหลังข้างนึงลงด้านล่างหมุนมาข้างหน้าแบบนี้นะคะและกลับมาที่เดิมทำสลับกันไปสลับกันมาเริ่มต้นจากช้าๆก่อนเหมือนเดิมค่ะสลับกันแบบนี้10ครั้งถ้าเมื่อคล่องแล้วให้เพิ่มเป็น2เซต20ครั้งต่อวันค่ะส่วนใครที่ยังอายุน้อยๆไม่ได้มีปัญหาความจำการหมั่นฝึก Brain Activation ก็จะไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองให้ดียิ่งขึ้นทั้งสมาธิการเรียนสมาธิการทำงานก็จะดีขึ้นค่ะ